อยากเป็นต้นแบบของคนพิการหรือคนที่เขากำลังท้อแท้สิ้นหวังหรือหมดกำลังใจหนูทำได้เขาก็ต้องทำได้คนไหนที่เขารู้สึกอายที่มีลูกเกิดมาพิการไม่กล้าพาลูกออกไปข้างนอกหรือไม่กล้าที่จะให้ลูกไปโรงเรียนหนูอยากให้เปลี่ยนความคิดให้โอกาสพวกเขาเขาก็คือเด็กคนหนึ่งที่เขามีความฝันให้เขาได้เรียนรู้ได้เติบโตการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญความรู้ตรงนี้ที่เราเรียนมานะคะจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตของเรานำพาให้เราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้หนูมีงานทำแล้วนะคะเด็กพิการคนหนึ่งที่แบบไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้ค่ะแต่ในที่สุดหนูก็ทำได้เหมือนที่ใจหนูหวังแล้วก็ฝันไว้หนูอยากเป็นต้นแบบของคนพิการหรือคนที่เขากำลังท้อแท้สิ้นหวังหรือหมดกำลังใจไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นสู้ไปยังไงอะค่ะให้ดูหนูว่าหนูทำได้เขาก็ต้องทำได้แล้วก็อยากให้คนพิการให้กำลังใจตัวเองเยอะๆการศึกษาสำคัญสำหรับคนพิการมากๆนะคะที่หนูมองมาเพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าได้รับน้อยทำให้เขาไม่มีรายได้หรือไม่มีงานทำเลี้ยงตัวเองอะค่ะหนูที่หนูเจอมานะคะแบบส่วนใหญ่คนพิการจะถูกมองว่าต้องอยู่แต่ที่บ้านหรือทำอะไรไม่ได้ต้องลำบากคนในครอบครัวเลี้ยงดูอย่างเงี้ยค่ะถือขันไปขอทานเพราะว่าทุกคนแบบต้นทุนชีวิตของเราไม่เหมือนไม่เท่ากันนั่นแหละค่ะหนูไม่อยากให้คนพิการต้องไปอยู่จุดนั้นให้ดูหนูเป็นตัวอย่างว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้เราได้มีความรู้อะค่ะความรู้ตรงนี้ที่เราเรียนมานะคะจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตของเราเลยค่ะให้นำพาให้เราได้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าการที่เราเป็นคนพิการแล้วต้องนอนอยู่บ้านอะพี่เราสามารถที่จะไปส่งพลังให้ใครหลายๆคนให้เขาดูเราเป็นตัวอย่างว่าคำพูดเหล่านั้นอะมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาลดคุณค่าหรือเป็นจริงเสมอไปที่เขาบอกว่าคนพิการแบบคนพิการไร้ค่าค่ะแบบทำอะไรไม่ได้ต้องให้คนอื่นแบบเป็นภาระให้คนอื่นนะคะคนพิการก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมีความรู้มีความสามารถเหมือนกันถ้าทุกคนให้โอกาสเขาอะค่ะร่างกายพิการแต่ใจไม่พิการนะคะไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราถ้าเราไม่ท้อเราก็สามารถที่จะเป็นเหมือนคนอื่นได้ค่ะทำตามความฝันของเราได้ทุกอย่างไม่ไกลเกินเอื้อมเขาดูหนูอยู่ค่ะให้เขาได้มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นคนไหนที่เขารู้สึกอายที่มีลูกเกิดมาพิการไม่กล้าพาลูกออกไปข้างนอกหรือไม่กล้าที่จะให้ลูกไปโรงเรียนหนูอยากให้เปลี่ยนความคิดให้โอกาสพวกเขาเขาก็คือเด็กคนหนึ่งที่เขามีความฝันทุกคนค่ะอยากให้หันมาให้กำลังใจเขาพาเขาออกไปข้างนอกไปดูสังคมภายนอกให้เขาได้เรียนรู้ได้เติบโตด้วยกำลังใจจากพ่อแม่แล้วก็ให้เขามีกำลังใจที่จะทำตามฝันที่จะกล้าออกไปข้างนอกไปดูสังคมภายนอกว่ามีอะไรอีกเยอะให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตค่ะโดนสังคมมองมาว่าเขาเป็นคนพิการเขาต้องนอนอยู่แค่ที่บ้านอยากให้ส่งพลังให้เขาเปลี่ยนความคิดให้เขาได้มีกำลังใจได้ทำตามฝันของตัวเองอะค่ะอยากได้กำลังใจจากหนูก็สามารถที่จะไปติดตามหนูได้อยู่ในช่อง TikTok นะคะมิวมี่ค่ะ MIEWMWI_39ค่ะก็ไปติดตามได้ค่ะพร้อมที่หนูพร้อมที่จะส่งกำลังใจไปให้หรือใครที่ท้อแท้ก็ทักมาขอกำลังใจจากหนูก็ได้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็คนที่เขาเกิดมามีร่างกายพิการเหมือนหนูส่งพลังให้เขาเยอะๆเปลี่ยนจากการคิดทำลดคุณค่าของเขาเพิ่มพลังให้เขาดีกว่ามาได้ขนาดนี้ค่ะแต่ในที่สุด
หนูก็ทำได้เหมือนที่ใจหนูหวังแล้วก็ฝันไว้